สวัสดีครับผมหมอเสรีธีรพงศ์นะฮะสูตินรีแพทย์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดยาคุมชนิดอื่นที่มีผลนะการคุมเนิดนะฮะโดยเฉพาะวันนี้จะพูดยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินคืออะไรยาคุมฉุกเฉินก็คือเป็นเป็นไฮโดรซของโปรเจสเตอโรนนะฮะมีผลทำให้เยื่อบุมลูกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลง นะฮะถ้าเกิดว่าเรากินเสร็จแล้วแนละ้วเราเรา,เรากินแค่สองเม็ดเองนี่ใช่ไหมฮะพอเรากินเสร็จปับ๊บสองสามวันก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็คือทําให้เรารู้ว่าเราไม่ตั้งครรภ์นะฮะตอนนี้วิธีการกินเนี่ยก็คือเม็ดแรกใช่ไหมก็กินหลังมีเพศสัมันหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยภายในนั้นนะแล้วอีกสิบสองชั่วโมงต่อถัดมาเราก็กินอีกหนึ่งเม็ดแค่นี้เองง่ายๆนะในท้องตลาดมีทั่วไปปัจจุบันนี้เขาก็เอามาสนับสนุนส่งเสริมให้กับในวัยรุ่น นะแต่ถ้าปรากฏว่าไปตามท้องตลาดหาไม่ได้จริงๆเราก็เอายาคุมธรรมดาเนี่ยที่มีในท้องตลาดเนี่ยกินครั้งแรก3เม็ดนะก็ภายใน,น1-2ชั่วโมงเหมือนกันและอีก12ชั่วโมงก็กินอีก3เม็ดแค่นี้เองนะและอีก2อวันหลังจากนี้ก็จะมีเลือดออกใช่ไหมฮะอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่ท้องแต่ว่าอย่าเพิ่งไปจบแค่นั้น เราต้องแน่ใจว่าเราไม่มีท้องจริงๆก็คือถัดจากนี้ไปประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ครบกาหนดมีเมนแล้วเราควรจะทดสอบการตั้งครรภ์เพราะว่าอะไรเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยในตำราไม่มีบอกว่ามันเกิดภาวะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในประสบการณ์เพราะว่ามีคนมากมายที่ว่าปรากฏว่ากินยาคุมฉุกเฉินแล้วก็ปรากฏว่าท้องแต่ว่าเป็นท้องนองมลูกเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจถ้าเกิดว่า เราครบกําหนดมีเมนแล้วปรากฏว่าเมนไม่มาหรือว่าเลือดออกผิดปกติเราต้องทดสอบการตั้งคัรภเพื่อที่จะแก้ไขให้ทันท่วงที